สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนประสบพบเจอกันบ่อยมากๆเลยนะคะนั่นก็คืออาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะซึ่งวันนี้เรามีวิธีบรรเทาอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมากับการกดจุดถึง3จุดนะคะที่สำคัญเป็นวิธีธรรมชาติที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งยานอนหลับกันเลยค่ะเราไปดูจุดแรกกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับกดจุดนะคะทำให้บรรเทาอาการนอนกลนรงนะคะขั้นแรกนะคะเพื่อนๆแบฝ่ามือขึ้นอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีเนี่ยค่ะเป็นเส้นนะคะอยู่ที่ประมาณ2เส้นเรารากมาจากนิ้วกลางเลยค่ะนะคะลากนิ้วกลางลงมานะคะมาบรรจบจุดนี้เลยนะคะระหว่างเส้น2เส้นนี้กดเบาๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการอิงตามหลักการฝังเข็มนั่นเองค่ะเราค่อยๆนะคะกดนะคะแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะคะช้าๆนะคะกระตุ้นไปเรื่อยๆนะคะอยู่ที่ประมาณ2นาทีเรามาเริ่มกันค่ะที่2นะคะเราจะมาดูกันนะคะจะอยู่ตรงนี้ประมาณนิ้วหัวแม่โป้งนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะลากมาเลยค่ะจากนิ้วหัวแม่โป้งปุ๊บนะคะกดค่ะเบาๆค่ะThank you.
และสุดท้ายค่ะนิ้วก้อยค่ะลากลงมาเบาๆเหมือนกันค่ะกดนะคะ2นาทีเหมือนกันค่ะและนี่ก็คือ3จุดกดสำคัญนะคะที่สามารถบรรเทาอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายได้นะคะอย่าลืมลองทำดูนะคะสำหรับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับกระสับกระส่ายหวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยคุณนอนหลับสนิทในทุกวันนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรานะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ